ฟุตบอล108นิวสตอรี่วันนี้จะพาไปบุกแคมป์ฮองอันยาลายดูบ้านของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่เมืองเปกูประเทศเวียดนามและศูนย์ฝึกฟุตบอลอันเป็นจุดกำเนิดของนักเตะทีมชาติเวียดนามชุดปัจจุบันความสำเร็จของทีมชาติเวียดนามในรอบ2ปีที่ผ่านมาและฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งนี้ถูกนำมาวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใดพวกเขาจึงก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่โค้ชเฮงวิทยาลาหกุลอดีตประธานเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบอกเอาไว้คือเวียดนามมีศูนย์ฝึกฟุตบอลที่ทันสมัยระดับเดียวกับทีมในยุโรปวันนี้ฟุตบอล108ขอนำทุกท่านบุกแคมป์ฮองอันยาลายและศูนย์ฝึกฟุตบอล JMG เพื่อรู้จักแหล่งเพาะพันธุ์ดาวเตะทีมชาติเวียดนามซินเจ้าคือเสียงทักทายเป็นภาษาเวียดนามพร้อมกับการโค้งคำนับของเด็กๆอะคาเดมี่ของอัญญาลายร่วม200คนที่ตื่นเต้นทุกครั้งที่บอสของทีมใหญ่อย่างซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนำลูกทีมดีกรีทีมชาติเกือบครึ่งทีมเข้ามาสู่ห้องอาหารในแคมป์แห่งนี้ห้องอัญญาลายสปอร์ตคอมเพล็กซ์ตั้งอยู่บนพื้นที่สวนยางพาราอันเป็นธุรกิจของบอสด่วนเงียนดึกนับพันไร่อาณาจักรลูกหนังแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเปกูซึ่งเป็นเมืองตอนกลางของประเทศเวียดนามออกไปประมาณ10กิโลเมตรบรรยากาศกลางหุบเขาที่สงบเงียบอุณหภูมิช่วงนี้เพียงแค่5องศาเท่านั้นถือว่าเป็นเมืองหนาวของประเทศเวียดนามจุดกำเนิดแห่งความสำเร็จของทีมชาติเวียดนามในยุคหลังเริ่มต้นที่นี่เมื่อปี2007หลังจากที่ฮองอันยาลายประสบความสำเร็จในการแข่งขันฟุตบอลวีลีกและฟุตบอลลีกภายในประเทศกำลังบูมถึงขีดสุดแต่ผลงานของทีมชาติกลับตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของทีมชาติไทยมาโดยตลอดบอสดึกมิสเตอร์ด่วนเงียนดึกประธานสโมสรเริ่มมองหาแนวทางในการสร้างขุนพลลูกหนังรุ่นใหม่ขึ้นมาประดับสโมสรและส่งเสริมสู่ทีมชาติโดยวางอนาคตไว้ว่าจะชิงความเป็นเจ้าอาเซียนจากช้างศึกให้ได้ในวันหนึ่งฮองอัญญาลายจึงหันไปจับมือเป็นพันธมิตรกับสโมสรอาร์เซนอลทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษและ JMG Academyโครงการสร้างนักฟุตบอลที่แพร่สาขาไปทั่วโลกรวมทั้งเคยตั้งอยู่ที่ประเทศไทยและสร้างนักเตะทีมชาติไทยชุดปัจจุบันอย่างพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลศูนย์ฝึกลูกหนังที่ทันสมัยถูกเนรมิตขึ้นภายในแคมป์ของฮองอันยาลายโดยถูกแบ่งออกเป็นสนามหญ้าจริง12สนามหญ้าเทียม2สนามอาคารที่พักที่เป็นตึก8ตึกและวิลล่าอีก20หลังเด็กๆอายุระหว่าง12ถึง21ปีถูกคัดเลือกจากทั่วประเทศจำนวนกว่า200คนพักในอาคารซึ่งนักเตะชุดแรกมีชื่อของเหงียนคองเฟืองและเหลืองชวนตวงทีมชาติชุดปัจจุบันอยู่ในนั้นด้วยทุกคนกินนอนซ้อมในระบบอาชีพตามสูตรของ JMG อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานนับ10ปีก่อนจะขึ้นสู่ชุดใหญ่ของสโมสรและนักเตะ กว่าครึ่งของศูนย์ฝึกแห่งนี้ก้าวไปติดเยาวชนทีมชาติเวียดนามตั้งแต่ U16 U19 U23จนถึงทีมชาติชุดใหญ่ในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาเด็กๆเยาวชนใช้ชีวิตอยู่ในอาคารในขณะที่ไอดอลของพวกเขาอย่างซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองและผู้เล่นทีมชุดใหญ่มีวิลล่าหรูในบริเวณเดียวกันเป็นที่พักสโมสรเตรียมบ้านหลังนี้ไว้ให้กับกุนซือของพวกเขาวิลล่าที่เพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายทั้งห้องนอนห้องน้ำห้องรับแขกเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบ IT สำหรับซัพพอร์ตการทำงานของโค้ชในยุคปัจจุบันหลังการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลที่เหมือนบ้านหลังที่2ซิโก้ก็เริ่มเข้าสู่โหมดการใช้ชีวิตแบบโค้ชอาชีพค่าเหนื่อยเดือนละ1ล้านบาทกิจวัตรประจำวันของเขาและขุนพลฮองอันยาลายรวมทั้งผู้เล่นเยาวชนของทีมมีดังนี้6โมงเช้าเป็นเวลาที่ตื่นนอน7โมงครึ่งทุกคนจะต้องทานอาหารพร้อมกันทั้งโค้ชและลูกทีม9โมงครึ่งฝึกซ้อมในช่วงเช้า11โมงครึ่งรับประทานอาหารกลางวันบ่ายโมงพักผ่อนซึ่งวัฒนธรรมของเวียดนามส่วนใหญ่จะต้องนอนในช่วงเวลากลางวันบ่าย 3:45 นาทีเป็นการฝึกซ้อมในช่วงเย็น 1:00 ทานอาหารเย็นและ 4:00 ทุกคนต้องเข้านอนกันอย่างพร้อมเพรียงชีวิตในแคมป์ลูกหนังของอัญญาลายจะเป็นแบบนี้ทุกวันทั้งทีมชุดใหญ่และเยาวชนนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในคำตอบของแหล่งผลิตนักเตะสู่ทีมชาติเวียดนามจนทยานประสบความสำเร็จในเกมระดับเอเชียทุกวันนี้นี่คือเรื่องราวของฟุตบอล108 History
ประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยต้องจารึกถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันนะครับ